AFP รายงานว่านายดิมิทรีคูเลบารัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนกล่าวหานาโต้นิ่งเฉยไม่ทำอะไรเลยต่อการรุกรานของรัสเซียขณะเดียวกันก็ได้กล่าวยกย่อง EU สำหรับการปฏิวัติต่อการตัดสินใจต่างๆที่ให้การสนับสนุนเคียฟคูเลบากล่าวในเวทีสัมมนาทางเศรษฐกิจ World Economic Forum ในเมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่านาโต้ในฐานะพันธมิตรในฐานะสถาบันหนึ่งวางตัวอยู่รอบนอกอย่างสิ้นเชิงและไม่ทำอะไรเลยจริงๆตนเสียใจที่ต้องพูดแบบนี้อย่างไรก็ตามเขายกย่อง EU ต่อการปฏิวัติการตัดสินใจการตัดสินใจที่แหวกประเพณีแม้กระทั่งพวกเขาเองก็ไม่ได้คาดหมายว่าจะเป็นเช่นนั้นเมื่อครั้งที่รัสเซียเปิดฉากการโจมตียูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ประชาชนชาวยูเครนจำนวนมากมีความรู้สึกว่ามันควรจะเป็นนาโต้ไม่ใช่ EU ที่จะเร่งรีบช่วยเหลือประเทศของพวกเขาในช่วงเริ่มต้นของสงครามความรู้สึกของประชาชนคือนาโต้เป็นกองกำลังที่เข้มแข็งและ EU มีศักยภาพแค่เพียงแสดงความกังวลต่างๆในระดับที่ต่างกันออกไปคูเลบาระบุอีกว่าอย่างไรก็ตามสงครามมักจะเป็นบททดสอบเสมอบททดสอบที่จะเปิดเผยตัวตนออกมากระนั้นก็ตามคูเลบาเน้นว่ามีสมาชิกบางส่วนในพันธมิตรนาโต้ที่กำลังช่วยเหลือเราเคียฟแสดงความคร่ำครวญมานานต่อกรณีที่นาโต้ไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการที่ยูเครนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกของพันธมิตรทหารแห่งนี้ในขณะที่มีความเคลื่อนไหวที่รัสเซียคัดค้านอย่างแข็งกร้าวแต่ผิดกับ EU ที่กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเล่นงานรัสเซียแล้วหลายรอบนับตั้งแต่มอสโกเปิดฉากรุกรานและถึงขั้นหวังบรรลุข้อตกลงห้ามนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเมื่อเร็วๆนี้อย่างไรก็ดีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากองทัพยูเครนแถลงว่าสามารถสกัดกั้นการโจมตีของกองทัพรัสเซีย9จุดในดอนบาสซึ่งมีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย14คนเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่สะท้อนความสำเร็จของยูเครนคือคาคีฟเมืองใหญ่อันดับ2ที่อยู่ทางด้านเหนือเริ่มให้บริการรถไฟใต้ดินอีกครั้งหลังจากที่ยูเครนสามารถผลักดันกองกำลังรัสเซียถอยร่นจนพ้นระยะโจมตีของปืนใหญ่เช่นเดียวกับที่เคยขับไล่ทหารมอสโกออกจากเคียฟเมืองหลวงได้เมื่อเดือนมีนาคมส่วนทางด้านสภารัสเซียเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ได้ผ่านกฎหมายฉบับหนึ่งที่ยกเลิกจำกัดเพดานอายุสำหรับคนที่จะสมัครเข้าร่วมกองทัพส่งสัญญาณว่ามอสโกอาจกำลังหาทางเกณฑ์กำลังพลเพิ่มเติมสำหรับร่วมสู้รบในสงครามของพวกเขาในยูเครนท่ามกลางข่าวลือที่ว่ารัสเซียพยายามทดแทนกำลังพลที่สูญเสียไปในการปฏิบัติรุกรานเพื่อนบ้านส.ส.สภาดูมาผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว3วาระรวดจากนั้นไม่นานสภาบนมีมติเห็นชอบด้วยและเวลานี้ร่างกฎหมายเหลือเพียงขั้นตอนการลงนามของประธานาธิบดีปูตินเท่านั้นเพื่อบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปปัจจุบันมีเพียงชาวรัสเซียอายุ 18-40 ปีและชาวต่างชาติอายุ 18-30 ปีเท่านั้นที่สามารถสมัครเข้าเป็นทหารอาชีพในกองทัพรัสเซียและเมื่อปูตินลงนามก็จะทำให้มอสโกสามารถรับสมัครผู้ที่อายุเกิน40ปีเข้ามาในกองทัพได้ทันทีรอยเตอร์เผยว่ายาเชสลาฟวโลดินประธานสภาดูมาระบุเวลานี้เราต้องการเสริมความเข้มแข็งแก่กองทัพและช่วยกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการสูงสุดของเรากำลังทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อรับประกันชัยชนะของกองทัพของเราและเพิ่มประสิทธิภาพแก่กองทัพของเราและเราจำเป็นต้องช่วยเหลือกองทัพรัสเซียประสบความสูญเสียอย่างหนักระหว่างการสู้รบในยูเครนทางกระทรวงกลาโหมมอสโกเคยระบุเมื่อวันที่25มีนาคมว่ามีกำลังโปรัสเซียเสียชีวิต 1,351 นายและบาดเจ็บ 3,825 คนนับตั้งแต่มอสโกส่งทหารของพวกเขาเข้าบุกยูเครนในวันที่24กุมภาพันธ์อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่นั้นรัสเซียไม่ได้อัปเดตตัวเลขความสูญเสียอีกเลยทั้งนี้ยูเครนและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองตะวันตกเชื่อว่าความสูญเสียของรัสเซียในยูเครนมากกว่าที่กล่าวอ้างในช่วงเวลาดังกล่าวและมอสโกยิ่งสูญเสียหนักขึ้นนับตั้งแต่นั้นอันเดรย์คาตาโปลอฟผู้ร่วมร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวและดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการด้านกลาโหมของรัฐสภาอธิบายเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังความเคลื่อนไหวครั้งนี้เพื่อเพิ่มความเป็นไปได้ในการดึงตัวผู้เชี่ยวชาญที่มีความเป็นมืออาชีพในการใช้งานอาวุธที่มีความแม่นยำสูงซึ่งผู้ที่มีอายุ 40-50 ปีนั้นมีประสบการณ์เฉพาะทางและมีประสบการณ์เชิงลึกนอกจากนี้แล้วร่างกฎหมายฉบับนี้ยังเปิดทางให้เกณฑ์บรรดาผู้เชี่ยวชาญในขอบเขตอื่น
ในด้านการทหารด้วยอทิฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์บำรุงรักษาและฝ่ายสื่อสารการตัดสินใจของรัฐสภารัสเซียมีขึ้น1วันหลังจากที่เซอร์เกย์ชอยกูรัฐมนตรีกลาโหมของรัสเซียปฏิเสธกำหนดเส้นตายใดๆในการยุติปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและเน้นย้ำว่าจะเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายเจ้าหน้าที่รัสเซียเคยบอกว่ามีเพียงอาสาสมัครทหารสัญญาจ้างเท่านั้นที่ถูกส่งไปรบในยูเครนแต่พวกเขายอมรับว่ามีทหารเกณฑ์บางส่วนถูกล่าเข้าสู่การสู้รบจากความผิดพลาดในช่วงต้นๆของสงครามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมากองทัพรัสเซียพึ่งพิงอาสาสมัครมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ชายชาวรัสเซียอายุระหว่าง 18-27 ปีทุกคนต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าประจำการเป็นเวลา1ปีแต่จำนวนมากสามารถหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหารผ่านการขอผ่อนผันด้านการศึกษาและข้อยกเว้นอื่นๆล่าสุดมีรายงานว่ากองกำลังนีโอนาซียูเครนก่อวินาศกรรมระเบิดประตูระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำคลาสนุกกลอสกอยจนได้รับความเสียหาย 1-2 บานส่งผลให้มวลน้ำกว่า80ล้านลูกบาศก์เมตรไหลทะลักออกจากอ่างเก็บน้ำอย่างรวดเร็วจนเหลือเพียงแต่ทรายอย่างไรก็ตามนายกเทศมนตรีเกวาเยฟเคเทโลปินระบุว่าโชคดีที่หมู่บ้านอยู่เหนืออ่างเก็บน้ำหากหมู่บ้านอยู่ใต้อ่างเก็บน้ำคงเกิดวินาศกรรมครั้งใหญ่ในภูมิภาคดอนบาสชาวบ้านหลายหมื่นชีวิตสัตว์เลี้ยงเล็กใหญ่ต้องเสียชีวิตโดยฉับพลันบ้านเรือนนับหมื่นหลังต้องจมและพังราบเป็นหน้ากลองการโจมตีอ่างเก็บน้ำนับเป็นครั้งที่3และเป็นครั้งแรกที่พวกเขาก่อวินาศกรรมจนสำเร็จก่อนหน้านี้มีเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆตามภูมิภาคดอนบาสถูกกองกำลังนีโอนาซียูเครนโจมตีมาแล้วถึง2ครั้งแต่ไม่ประสบความสำเร็จนี่เป็นหลักฐานชัดเจนว่ากองกำลังนีโอนาซียูเครนพยายามกวาดล้างชาวบ้านเชื้อสายรัสเซียในภูมิภาคดอนบาสโดยวิธีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ก่อวินาศกรรมตามสถานที่ต่างๆตลอดไปจนถึงการกลั่นแกล้งชาวบ้านด้วยวิธีการแสนอุบาทต่ำช้าเกินกว่ามนุษย์เขาทำกันพวกมันเกลียดชังและจ้องทำลายทุกอย่างในขณะที่ผู้นำและสื่อชาติตะวันตกพากันหลับหูหลับตากับเรื่องนี้